ขาแซบนั่นเองวันนี้กรี๊ดหล่อเลยเพราะว่าเป็นนักแสดงที่หล่อเหนือการเวลาจริงๆหล่อตลอดกาลนี่มาแล้วคุณพีททองเจือคุณพีททองเจือคุณต่อจากเรื่องบ่วงใบบุญนะฮะนี่คือจริงๆแล้วพี่พีทตอนนี้ก็ต้องบอกว่าก็ยังเป็นพระเอกอยู่นะเพราะว่าคือเหมือนอย่างที่คุณชัญญาบอกแหละว่าเหนือการเวลาจริงๆนะฮะแล้วเราก็ยังเห็นผลงานการแสดงรวมถึงทางช่อง8ก็จะเห็นพี่พีทนะฮะมาร่วมแสดงอยู่บ่อยๆเหมือนกันนะครับใช่แล้ววันนี้มีร้านโปรดมัดใจซุปตานะอาจจะเป็นเคล็ดลับความหล่อของคุณพี่ทองเจือก็ได้นะโอ้นี่นะคะจะมาแนะนำร้านโปรดเมนูมัดใจนะคะเดี๋ยวน้องเนิร์ดทันรัตจะพาคุณผู้ชมไปกินอะไรเนาะถึงได้หล่อขนาดนี้ในช่วงของซุปตาพาแซ่บสวัสดีครับพี่ทองเจือนะครับจะบอกว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยชอบร้านพลณีที่อโศกนะครับมีอาหารหลายๆอย่างมีฟิวชั่นอาหารไทยแล้วก็เป็นอาหารยุโรปก็คือจะมิกซ์กันต่างระดับตำนานเลยนะคะเปิดขายมายาวนานกว่า73ปีแล้วยังคงเอกลักษณ์และรสชาติสืบทอดความอร่อยกันมา3รุ่นไปติดตามความเป็นมาจากคุณปณิธิวสุรัตน์เจ้าของร้านรุ่นปัจจุบันพร้อมกันเลยร้านพลณีเกิดขึ้นจากคุณตานะครับเปิดมา73ปีแล้วใช้ชื่อลูกสาวเป็นชื่อร้านทำตั้งแต่อาหารฝรั่งอาหารไทยเริ่มแรกที่เป็นอาหารไทยนะครับก็มาจากคุณแม่ของคุณยายที่อยู่ในห้องเครื่องของวังสุโขทัยแต่รสชาติเจ็ดคุณตาก็ชอบทำอาหารก็ไปเรียนทำอาหารไทยมาจากคุณยายส่วนอาหารฝรั่งเนี่ยก็ได้มาจากคุณแม่ไปเรียนที่อังกฤษคุณตาก็ไปด้วยแล้วก็ไปเดินทางรอบโลกด้วยกันไปเห็นอาหารฝรั่งต่างๆจากหลายประเทศเขานำมาให้คนไทยรู้จักแล้วเขาใช้วัตถุดิบที่หาได้ณตอนนั้นมาดัดแปลงผสมอย่างที่คุณตาทำเมนูที่สั่งประจำออริจินอลเนี่ยจะเป็นข้าวผัดเนื้อเค็มแต่ว่าปัจจุบันเขาก็ปรับให้เป็นหมูเค็มสำหรับคนท่านผู้ชมที่ไม่ทานเนื้อนะครับข้าวผัดเนื้อเค็มเนี่ยมันเป็นออริจินอลอย่างน่าจะเป็นแห่งแรกในเมืองไทยแล้วจะแห่งที่เป็นแบบจุดเริ่มต้นของข้าวผัดหมูเค็มกับเนื้อเค็มที่เราเคยทานกันข้าวผัดหมูเค็มนะครับก็เป็นเมนูโปรดของพีทจริงๆก็เริ่มที่เนื้อเค็มมาก่อนแล้วก็เราก็มาทำหมูเค็มเพราะว่าก็มีคนนิยมทานหมูเยอะขึ้นก็เป็นข้าวผัดหมูเค็มที่ทำมาตั้งแต่เอาหมูมาหมักข้าวผัดเนี่ยก็เป็นเราก็ต้องใช้ข้าวสาวให้มาทำหมูเช็ดน้ำมันมีความพิเศษของมันในตัวทั้งหมดดูอาจจะเป็นซิมเพิลหน่อยแต่มันมีความพิเศษของมันตัวน้ำมันเองก็เริ่มแต่ต้องเกี่ยวกากหมูมาใช้น้ำมันหมูทอดหมูเสร็จแล้วก็น้ำมันที่เหลือจะทอดติดกระทะมาผัดข้าวผัดอีกทีนึงเลยนะครับก็เป็นขั้นตอนแล้วก็ใส่พริกขี้หนูสวนผัดให้หอมข้าวที่ผัดมีความเรียงเม็ดนะคะมีความหอมกลิ่นกระทะส่วนตัวหมูเค็มมีรสเค็มนิดๆหอมเครื่องหน่อยๆทานคู่กับพริกขี้หนูเพิ่มความเผ็ดเล็กน้อยทำให้เมนูนี้มีความพิเศษอย่างลงตัวเลยค่ะเอกลักษณ์ของพลณีเราคิดว่าเรายังคงเอกลักษณ์เดิมๆที่พลณีเคยทำที่คุณตาเคยทำมาตั้งแต่72ปียังไงเราก็ยังคงขั้นตอนวิธีการรักษาต่างๆมาเหมือนเดิมครับพี่ก็น่าจะยังมีความคิดถึงเรื่องเก่าๆเรื่องเดิมๆแล้วก็พลณีก็ประมาณก็จะได้รสชาติและอาหารที่เหมือนเดิมย้อนเวลากลับไปได้นอกจากนี้ทางร้านยังมีเมนูผัดไทยกุ้งสดสตูลิ้นวัวพามาแฮมแฮมที่ทางร้านทำเองสลัดเนื้อสันทาโก้ราคาอาหารเริ่มต้นที่หลัก10ขึ้นไปค่ะเป็นราคาที่จับต้องได้ด้วยนะคะถ้าอยากมาชิมรสชาติที่พี่ชอบรสชาติดั้งเดิมที่เราตั้งใจที่จะทำให้ลูกค้ามาตลอด70กว่าปีถ้าเกิดมาแถวสุขุมวิทก็เรียนเชิญครับหรือว่าอยากสั่งไปที่บ้านก็ยินดีครับการเปิดมาได้กว่า73ปีถือว่าเป็นร้านอาหารระดับตำนานเลยนะคะถ้าอยากตามรอยความอร่อยแบบพี่พีททองเจือมาที่ร้านนี้กันได้ค่ะส่วนในที่หน้าเนื้อจะพาไปตามรอยความอร่อยของซุปตาคนไหนติดตามได้ในช่วงซุปตาพาแซ่บค่ะสวัสดีค่ะว้าวมากอ่ะ73ปีแห่งตำนานเลยนะใช่แล้วก็น่ากินมากนะคุณผู้ชมมาเห็นแล้วแบบโอ้ทำไมไม่แปลกใจเลยว่าทำไมร้านนี้ถึงอยู่มาได้นาน73ปีเมนูเขาน่ากินมากเลยอย่างเมนูที่พี่พีทแนะนำวันนี้ด้วยนะครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม